สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับก็มาทดสอบเกม Mobile Legends นะครับก็มาดูนี่ค่ะว่าเล่นบน Poco F5 เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตั้งค่ากันก่อนแล้วกันนะครับตั้งค่านี่ผมตั้งแบบนี้เลยเห็นใช่ไหมครับก็เปิดสูตรหมดเลยแล้วกันแล้วก็ปรับเป็นสูงสุดหมดเลยนะครับมาดูดีกว่าว่าเครื่องแบบ5,000เนี่ยนะครับไม่ใช่เครื่อง5,000ดิปกติ M5 เครื่อง3,000บาทนะครับเครื่องละ3,000บาทเนี่ยจะเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบไม่ตัดคลิปเลยแล้วกันนะครับไม่ข้ามเลยให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับจะได้ดูว่ามันลื่นขนาดไหนครับนี่ดูเลยความลื่นสีจอเป็นไงครับเสียงครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้เสียงปรับสุดแต่เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไมค์มันอยู่ตรงปากผมเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเกมเท่าไหร่นะครับแต่เสียงเกมบอกแล้วดังบอกว่าใกล้ๆไมค์นะเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยดังไหมเสียงดังครับเสียงดังนี่ปรับสุดนะดูดิลื่นปื๊ดนะครับแล้วบอกเลยว่าเครื่องไม่ร้อนด้วยถ้าเทียบกับที่ผมใช้อยู่นะครับ Snapdragon 865นะครับตัวเสี่ยวมี Snapdragon 865ผมบอกเลยว่า Snapdragon 865ร้อนกว่าเยอะเลยนี่ปรับสุดนะผมบอกเลยว่าให้เต็ม10เลยโอ้โหแบบปรับเต็มอ่ะสุดทุกอย่างเฟรมเรทเต็มทุกอย่างครับไม่มีกระตุกเลยครับไม่มีสะดุดเลยทั้งนั้นสักนิดเดียวก็ไม่มีโอ้โหแบบ3,000บาททำได้ขนาดนี้เกินไปไหมเอาหมดแต่รีวิวไม่ได้มองโอเคเป็นไงเพื่อนๆว่าไงบ้างครับกับราคา3,000บาทเล่นได้ขนาดนี้ปรับสุดทุกอย่างก่อนที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้สินค้ามีอยู่ขายอยู่แค่ร้านเดียวเท่านั้นครับร้านนี้เลยร้านผมนี่เองเลยครับก็ไม่มีร้านอื่นไหนน่าจะขายแล้วนะครับของหายากมากๆมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับโอเคลื่นเปิดเลยถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะให้ทดสอบเกมอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดาวน์โหลดแล้วเรามาเทสกันดีกว่าครับว่าเกมมันเล่นได้ไหมเล่นได้ขนาดไหนครับเดี๋ยวรีวิวกันแบบเห็นแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องตัดคลิปเลยทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเคยรีวิวตัดคลิปแล้วนะครับก็หาว่าเอาแต่ช่วงที่ไม่มีปัญหามาให้ดูนะครับให้ดูเลยว่ามันไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เครื่องมีร้อนด้วยนะครับเครื่องมีร้อนเครื่องแค่อุ่นๆอ่ะแค่อุ่นๆนะครับแล้วบอกเลยว่าตัวเครื่องโคตรเบาเบาแบบเบามากโอเคโอ้โหเพื่อนๆคิดว่าไงครับกับราคา3,000บาทก็คอมเมนต์กันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นกันยาวๆไปเลยดีกว่าต
ตัวเครื่องนี้เป็น CPU ของ Helio G99 นะครับเครื่องละ 3,000 แต่ได้ Helio G99 นะครับบางเครื่องเนี่ยเขาอาจจะราคา 5-6,000 แต่ได้ Helio G85 นะครับแต่อย่างที่ว่านะครับที่เขาขายได้ถูกขนาดนี้เพราะว่าเขาไปอัดสเปคนะครับไปที่ CPU กับตัวเล่นเกมหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกล้องนะครับก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถามว่าถ่ายได้ไหมได้นะครับถ่ายนานได้ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าจะเอาดีเลิศเลยผมว่าก็อาจจะยังไม่ได้ครับก็ราคามัน 3,000 บาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมทดสอบที่เท่านี้แล้วกันเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเล่นได้แบบสบายๆกับราคา 3,000 บาทนะครับไม่มีแหลกไม่มีกระตุกเลยนะครับลื่นมากๆ